สวัสดีครับเชียงไคทูโกครับวันนี้เราอยู่ที่ตรงนาตรงทุ่งนาของที่บ้านมาดูวิธีการเกี่ยวเขาแบบใหม่วิธีการทำมาเมื่อปีที่แล้วก็ทำเป็นแบบนี้ใช้เครื่องตัดหญ้าเวลาท่านออกมาก็จะเลี้ยงแบบนี้นะครับเลี้ยงสวยงามเลยเขาก็จะตากไว้3วันแล้วก็จะมัดแล้วก็กลับไปใช้เครื่องหนวดเขาโหมเขาอ่ะมันเลี้ยงแบบนี้เลยเลี้ยงสวยกว่าคนเลี้ยงสวยก็ได้คนมือเกียวอยู่ครับการปรับตัวของชาวนาใช้เครื่องทุนแรงเยอะขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนดูทุ่งนาดูทุ่งนาบ้านผมวิวสวยขนาดไหนนั่นเป็นดอยอุทยานแห่งชาติดอยยาวครับดอยยาวเราต้องมาเก็บเข้านะครับเก็บใส่รถอีแตนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรถมาหนวดอีกทีครับเดี๋ยวนี่ประมาณ4ไร่ก็น่าจะได้เข้าประมาณสัก300กว่า300กว่า300กว่าถังก็มาสัก3ตัน 3-4 ตันครับประมาณนั้นยังมาถึงสุดเขตของเลยครับถูกไหมวิวครับวิวสวยมากเดี๋ยวแฮมไล่หนึ่งแฮมให้หนึ่งนี่ตอนนี้ยังไม่ได้มัดครับนี่เดี๋ยวอีกหนึ่งแปลงเล็กๆจบมาสักงานที่ยังไม่ได้มัดสุดเขตนาของเราครับจากตรงโน้นมาถึงตรงเนี้ยดูวิวทุ่งนาวันนี้แดดร้อนนะครับแต่ลมเย็นนะครับสังเกตจากใบไม้พวกนี้กับลมลมเย็นการร้อนแดดร้อนครับแต่ลมเย็นสบายถ้าอยู่กลางในลมเนี่ยสบายแล้วครับเย็นสบายเดี๋ยวจะมัดเขานี่ก่อนนะครับอันนี้ที่เป็นอันการมัดครับเดี๋ยวก็จะยกขึ้นรถตามไปน้องบ้าง
ตอนนี้เอาขึ้นรถละการตั้งโมก็ต้องเอาตรงฟองตีจะเอาเฟือเอาฟังออกเนี่ยเมื่อไปทางที่ทางหางลมครับไม่งั้นมันจะมาหาคนเริ่มแล้วครับอันนี้เป็นอันลำแหลกครับแต่ลำแหลกตรงนี้ก็น่าจะประมาณสักเก้าลำสิบลำน่าจะได้ครับสิบลำแบบเนี้ยครับสิบลำแบบนี้นี่ครับเรียบร้อยแล้วขึ้นรถเรียบร้อยเดี๋ยวแต่คนไปบ้านครับจะส่งไปบ้านสี่ลำห้าลำตกอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณเก็บสี่ไร่ครับตรงที่ได้เข้าอยู่300กว่าถังสามร้อยห้าหกถังครับเหนื่อยครับเป็นชาวนานี่เหนื่อยมากปีนี้คือมาครั้งเดียวคือมาครั้งเดียวเลยครับบรรยากาศการมาทำนาครับปีละวันครับ365วันมาทำนา1วันบรรยากาศการทุกนาเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับวิวสวยมากครับวิวตรงนี้